เดวิดเบ็คแฮมนะคะก็ปรากฏตัวบนเวทีที่ฮ่องกงค่ะพร้อมกับทรงผมทรงใหม่นะคะที่หลายคนก็สงสัยว่าเขาไปทำอะไรมาผมจึงหนาอย่างผิดสังเกตค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ได้มีการแชร์ภาพเดวิดเบ็คแฮมซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังวัย43ปีขณะพักผ่อนที่ไมอามี่ที่แสดงให้เห็นว่าผมของเขาบางจนเห็นหนังศีรษะแต่ว่าล่าสุดตอนที่ไปขึ้นพูดบนเวทีที่ฮ่องกงในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ AIA บริษัทประกันชั้นนำของโลกเมื่อวันจันทร์และการไปเยือนกำแพงเมืองจีนเบ็คแฮมก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะผมที่ตัดสั้นแต่หนาจนผิดสังเกตดร. อาซิมชามาลักจากคราวน์คลินิกเมืองแมนเชสเตอร์ให้ความเห็นว่าเบ็คแฮมอาจใช้ติกเนอร์ซึ่งเป็นเจลชนิดหนึ่งที่ทำให้ผมดูดกหนาขึ้นที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะว่าการปลูกผมน่าจะต้องใช้เวลานานกว่านี้เรื่องผมของเบ็คแฮมตกเป็นหัวข้อสนทนาหลังมีรายงานว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ชายวัยกลางคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาผมบางแล้วก็ต้องใช้การปลูกผมเป็นตัวช่วยหลังจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านทรงผมมากมายหลายทรงแต่เมื่อปีที่แล้วเขากลับต้องสวมหมวกเสียไปเป็นส่วนใหญ่ค่ะ